พาไปสหรัฐอเมริกากันก่อนค่ะที่นั่นนะคะเขามีการคาดการณ์ออกมาโดยกระทรวงการคลังด้วยค่ะบอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะอาจจะได้รับการลดทอนได้เช่นเดียวกันนะคะหากสถานการณ์ของโอมิครอนนั้นคลี่คลายก็ต้องยอมรับค่ะว่าโอมิครอนนั้นส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างมีนัยยะเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพนี่จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญเลยค่ะไปดูคาดการณ์กันหน่อยนะคะของทางด้านของกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะบอกว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของสหรัฐน่าจะคลี่คลายลงภายในปี2565ค่ะเนื่องจากความต้องการสินค้าที่ลดลงนะคะปัญหาข้อขวดของอุปทานที่ผ่อนคลายและการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่ลดลงในถ้อยแถลงที่เปิดเผยออกมาควบคู่ไปกับการประมาณการการกู้ยืมรายไตรมาสของกระทรวงการคลังสหรัฐคุณเบนแฮร์ริสเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจระบุว่าคุณเบนคาดว่าราคาพลังงานจะทรงตัวในปี2565แต่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจะทำให้เงินเฟ้อนั้นสูงขึ้นได้คุณแฮร์ริสกล่าวว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นความเสี่ยงด้านลบหลักต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐควบคู่ไปกับปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานและที่อยู่อาศัยที่สูงขึ้นขณะที่สายพันธุ์โควิด-19 โอมิครอนนี้นะคะในอนาคตอาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการหนักขึ้นหรือทำให้อัตราการเสียชีวิตนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรืออาจจะต้านทานวัคซีนในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่และมีความเสี่ยงอย่างมากต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจค่ะกลับกันนะคะด้วยระดับของการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อก่อนหน้านี้ประชากรของสหรัฐอาจจะเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วคุณแฮร์ริสกล่าวว่าการระบาดใหญ่ยังคงเป็นอันตรายต่อการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องอย่างในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้โดยการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุปทานแรงงานของสหรัฐที่ก่อนหน้านี้ลดลงเลยค่ะจากการระบาดใหญ่เนื่องจากหากการสูญเสียแรงงานเหล่านั้นไปอย่างถาวรอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นก็จะปรับตัวลดลงนะคะแฮร์ริสตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่างบดุลของครัวเรือนที่แข็งแกร่งยังคงเป็นแรงสนับสนุนเชิงบวกให้กับ GDP เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกันนะคะกับการลงทุนในด้านของที่อยู่อาศัยการผลิตพลังงานนะคะรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ด้วยค่ะหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นสหรัฐก็เห็นการฟื้นตัวของรายรับที่แข็งแกร่งเกินคาดนะคะได้รับแรงหนุนค่ะจากมาตรการเยียวยามูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ